ยาวชนก็ได้มีอยู่กลุ่มหนึ่งได้รับการคัดเลือกสรรให้ไปร่วมเยาวชนโลกที่โปรตุเกสครับเด็กๆกลุ่มเหล่านี้ก็ได้มีการตระเตรียมทั้งระบบความคิดชีวิตและเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจในการที่เผชิญหน้าในสิ่งที่เขาจะไม่รู้การเข้าร่วมค่ายเยาวชนในครั้งนี้นะคะก็เตรียมตัวทั้งกายแล้วก็ใจค่ะเพราะว่าการไปในครั้งนี้ก็คือไม่ได้ไปเที่ยวไปเข้าร่วมกิจกรรมเราก็จะต้องเตรียมทั้งกายที่พร้อมกับสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเดินมาราธอนการพักผ่อนริมทะเลสาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16ในเทศกาลธรรมดาในวันนี้ในโพลสารแบบยาวก็มีเรื่องเล่าต่างๆแต่สาระสำคัญก็คือพูดถึงอาณาจักรสวรรค์ว่าอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้านั้นเปรียบได้กับอะไรบ้างมีเปรียบได้ตั้งแต่ว่าข้าวที่ดีที่หวานอยู่ในนาแล้วพอเวลากลางคืนก็มีคนเอาข้าวที่ไม่ดีนั้นมาหวานอีกและสิ่งที่พระเยซูเจ้าตักเตือนนะก็บอกคือในขณะที่คนงานบอกว่าไปถอนออกเลยไหมข้าวไม่ดีเจ้านายบอกว่ารอก่อนรอให้เติบโตก่อนรอให้ผลออกก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่เผลอไปถอนข้าวที่ดีนั้นออกไปและยังมีเรื่องเปรียบเทียบต่อในโพลสารอุปมาว่าเปรียบกับมัสตาร์ดซีดเมล็ดเล็กๆที่ทำให้พระอาณาจักรของพระเป็นเจ้านั้นเติบโตหรืออาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับเชื้อแป้งที่นำไปคลุกนวดแป้งแล้วก็เชื้อแป้งนี้ก็ทำให้แป้งอื่นๆนั้นฟูขึ้นและอาณาจักรสวรรค์นั้นยังเปรียบในเหมือนกับข้าวที่ถูกมัดแล้วก็เผาทิ้งไปสำหรับข้าวที่ไม่ดีทำไมพระเยซูเจ้านั้นถึงเล่าเรื่องเปรียบเทียบเหล่านี้บุคคลที่พระองค์เทศสอนนั้นเป็นบุคคลชาวบ้านธรรมดาสามัญเพราะฉะนั้นความเข้าใจเรื่องข้าวดีข้าวละมานเรื่องเชื้อแป้งเรื่องมัสตาร์ดซีดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราเสมอแล้วพระองค์อยากจะบอกกับเราว่าอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันของเราเป็นเรื่องที่ว่าเราทำสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตของเรานั้นให้เติมเต็มแล้วก็เป็นไปด้วยเจตนาและจุดมุ่งหมายถึงพระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามีสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตของเรามากมายที่บางครั้งถูกมองข้ามถูกละเลยไปแต่ถ้าเกิดว่าเราทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยความใส่ใจด้วยความวางใจในพระเป็นเจ้าแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะเป็นการเติมเต็มและน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้านั้นก็จะสำเร็จไปนอกจากการที่กระทำแล้วในสิ่งต่างๆนี้พระเยซูเจ้าในเรื่องเล่าก็ยังพูดถึงการที่มีศัตรูมาหว่านข้าวที่ไม่ดีข้าวละมานในสังคมโลกนั้นก็มีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายเชื้อแห่งความดีแล้วก็เชื้อแห่งความชั่วร้ายเพราะฉะนั้นในตัวของเราเองก็เช่นเดียวกันเราก็รับสิ่งต่างๆเนี่ยเข้ามามากมายเราจะให้สิ่งไหนเติบโตข้าวไม่ดีข้าวละมานหรือว่าข้าวที่ดีที่เจ้านายนั้นเป็นคนมาหว่านไว้เราได้รับเหมือนท้องนาที่รับเมล็ดพืชรับข่าวต่างๆรับทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีเราปล่อยให้สิ่งใดนั้นเติบโตพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าเป็นสิ่งที่ต้องออกแรงกระทำไม่ใช่เป็นสิ่งที่รับมาเฉยๆพระเป็นเจ้าเป็นผู้ริเริ่มไม่ใช่จากการที่พระเยซูเจ้านั้นเป็นผู้ถ่ายเท่านั้นพระเป็นเจ้าริเริ่มในชีวิตของเราในตัวตนของเราในหัวใจของเรานั้นนับตั้งแต่สร้างเรามาพระเป็นเจ้านั้นได้ใส่ข่าวดีความดี
พระเทวภาพของพระเป็นเจ้าภาพลักษณ์ของพระองค์นั้นในชีวิตของตัวเราทุกๆคนและเราทำให้สิ่งนี้เติบโตขึ้นหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนชั่วปีศาจเข้ามาแล้วก็หว่านเมล็ดพืชที่ไม่ดีความอิจฉาความเกลียดชังความเครียดแค้นความโกรธความหลงกิเลสตัณหาต่างๆเราได้ปล่อยและหล่อเลี้ยงมันหรือเปล่าในชีวิตของเราทุกๆวันนี้เราได้หล่อเลี้ยงชีวิตของเราด้วยอาหารของข่าวดีหรือเปล่าอาหารของข่าวดีผลของข่าวดีก็คือความรักความเมตตาความเสียสละความเอาใจใส่การที่ทำตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าในขณะที่อาหารของข่าวร้ายความชั่วร้ายที่จะหล่อเลี้ยงให้ความชั่วนี้ผีดอกออกผลมานั้นก็คือกิเลสตัณหาต่างๆในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นนอกจากคำอุปมานี้ที่จะช่วยให้เรามองเห็นว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตของเรานั้นเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องหมายแห่งข่าวดีแล้วยังจะให้กำลังใจเราหนุนน้ำหนักใจเราแล้วก็ผลักดันเรานั้นให้ออกแรงปฏิบัติในการประกาศข่าวดีของพระเป็นเจ้าด้วยคำอุปมาในเรื่องข้าวและมารในเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาบอกว่าผู้ชอบธรรมจะต้องส่องแสงเหมือนดวงอาทิตย์ในพระอาณาจักรของพระบิดาใครมีหูก็จงฟังเถิดพี่น้องในพระคัมภีร์ในโพธิสารมีหลายตอนมากที่พระเยซูเจ้าบอกว่าใครมีหูก็จงฟังเถิดปัจจุบันนี้บางครั้งเราก็มีนะเครื่องบันทึกเสียงเครื่องเก็บข้อมูลมีสิ่งต่างๆแล้วเราไม่ได้บันทึกสิ่งที่ดีๆไว้ในใจของเราขอให้หูของเรานั้นพร้อมที่จะรับฟังพระวาจาของพระเป็นเจ้านำความร้อนรนความกระตือรือร้นในข่าวดีเข้ามาสู่ชีวิตของเราอยู่เสมอแล้วก็ให้ผลของข่าวดีนั้นได้รับการเก็บเกี่ยวจากพระเป็นเจ้าได้เป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในสังคมชีวิตของเราเองด้วยและก็ผู้ยากไร้ให้ผลนี้ปรากฏออกมาในคำพูดชีวิตและกิจการของพวกเราแต่ละคนในทุกๆวันขอพระเป็นเจ้าอวยพระพรเราในชื่อพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตจะมีการเพิ่มรายชื่อใหม่ทั้ง21องค์ในธรรมเนียบพระคาร์ดินัลซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแต่งตั้งจากบรรดาพระสังฆราชต่างๆจากทั่วโลกได้แก่พระอัครสังฆราชวิกเตอร์มานูเอลเฟอร์นันเดสชาวอาร์เจนตินาพระอัครสังฆราชชาวอเมริกันโรเบิร์ตพีเวิร์สและพระอัครสังฆราชชาวสเปนโฮเซ่โกโบโดยพวกท่านจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัลใหม่อย่างเป็นทางการในช่วงวันที่30กันยายนนี้นี่จะเป็นการแต่งตั้งพระคาร์ดินัลครั้งที่9ในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสโดยพระคาร์ดินัล18องค์จาก21องค์มีอายุต่ำกว่า80ปีดังนั้นจึงเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าเลือกตั้งสมเด็จพระสันตะปาปาครั้งต่อไปประมาณ 73% ของผู้มีสิทธิ์เลือกเป็นพระคาร์ดินัลได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสซึ่งนับว่าเป็นการวางรากฐานสำหรับพระสันตะปาปาองค์ต่อไปเพื่อสานต่อวัตถุประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสนั่นอาจทำให้เกิดความเป็นไปได้ที่สมเด็จพระสันตะปาปาองค์ต่อไปจะดำเนินตามแนวทางที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงวางไว้ในระหว่างสมณสมัยของพระองค์โดยพิธีการแต่งตั้งพระคาร์ดินัลใหม่จะมีขึ้นในวันที่30กันยายนนี้จะทำให้มีจำนวนพระคาร์ดินัลผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มขึ้นเป็น137องค์พิธีการแต่งตั้งพระคาร์ดินัลใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้เป็นการเน้นย้ำถึงความหลากหลายของสมาชิกพระศาสนาจักรในโลกนี้ดังเช่นพระคาร์ดินัลสตีเฟนชาวซื่อหยางที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชแห่งฮ่องกงและเป็นผู้เชื่อมสัมพันธ์กับพระศาสนาจักรคาทอลิกจีนใต้สังกัดพรรคคอมมิวนิสต์อีกด้วยภาพโลโก้งานนี้จำนวน 45,000 ภาพได้ถูกพิมพ์ขึ้นและนี่คือสแตมป์ที่วาติกันจัดทำขึ้นสำหรับงานชุมนุมเยาวชนโลกที่ลิสบอนสแตมป์นี้มีราคาประมาณ 3.4 ดอลลาร์เท่านั้นแต่ละดวงมีโลโก้ที่ออกแบบโดยศิลปินเยาวชนชาวโปรตุเกสเบียทริสโลกเธอเลือกบุคคลสำคัญในพระศาสนาจักรคาทอลิกเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างภาพกว่าเราจะมาถึงข้อสรุปสุดท้ายเกี่ยวกับสีของประเทศโปรตุเกสและใบหน้าของพระแม่มารีที่อยู่เคียงข้างกับถนนสายนี้เสมอพ
พระนางช่วยให้เราได้เดินหาพระเยซูและภาพรวมของโลโก้ทั้งหมดยังสื่อถึงพระจิตเจ้าเป็นผู้นำทางผู้อย่างรู้และชี้นำเราคำขวัญของงานชุมนุมเยาวชนโลกในครั้งนี้คือพระนางมารีทรงลุกขึ้นและรีบออกเดินทางด้วยเหตุนี้สมเด็จพระสันตะปาปาจึงเชื้อเชิญเยาวชนให้ทำตามแบบอย่างของพระแม่มารีผู้ไม่ลังเลที่จะไปช่วยเหลือนักบุญเอลิซาเบธญาติของพระนางสมเด็จพระสันตะปาปายังทรงเรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมเยาวชนโลกในครั้งนี้ได้ร่วมมีจิตวิญญาณของการประกาศข่าวดีแก่ผู้ที่ต้องการพระวรสารเยาวชนก็ได้มีอยู่กลุ่มนึงได้รับการคัดเลือกสรรให้ไปร่วมเยาวชนโลกที่โปรตุเกสครับเด็กๆกลุ่มเหล่านี้ก็ได้มีการตระเตรียมทั้งระบบความคิดชีวิตและเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจในการที่จะเผชิญหน้าในสิ่งที่เขาจะไม่รู้ซึ่งทางเยาวชนระดับชาติก็มีการจัดเตรียมในการเรื่องของการอบรมทิศทางแนวทางให้กับเด็กๆพร้อมกับให้เด็กๆนั้นเปิดตัวเองให้มากขึ้นเพื่อนำสิ่งที่เขามีศักยภาพมอบให้กับเขานั้นไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเยาวชนทั่วโลกที่โปรตุเกสครับพวกเราอันนี้ไม่ได้แน่นอนมีประสบการณ์ที่จะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่พิเศษแน่นอนพร้อมกับพระสันตะปาฟรังซิสอันนี้แน่นอนที่สุดรักกับเยาวบรรดาพี่น้องเยาวชนจากทั่วโลกตัวแทนเยาวชนคาทอลิกและอาจจะไม่ใช่คาทอลิกด้วยอาจจะเป็นเพราะจะมีจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่ไปไม่ใช่ในฐานะให้เป็นเยาวชนคาทอลิกแต่เป็นกิจกรรมของเยาวชนคาทอลิกทั่วโลก World Youth Day นะซึ่งอันนี้มีมานานแล้วก็เกิดผลอย่างมากในเชิงที่ตั้งแต่สมัยสันตะปายอห์นปอลที่2มาเป็นต้นมาซึ่งท่านเป็นท่านบุญแล้วนะแล้วก็มาสมัยพระสันตะปาเบเนดิกต์และพระสันตะปาฟรังซิสด้วยซึ่งก็ถือว่าให้ความสำคัญกับเยาวชนอย่างแท้จริงนี่คือประเด็นนะและผู้ที่ไปนั้นได้ประสบการณ์แน่ประสบการณ์ที่ดีที่จะเสริมสร้างแต่เราไปเพื่อว่าไปเรียนรู้ไปเพื่อเรียนรู้สำหรับที่เราจะกลับมาแล้วเนี่ยเราจะนำสิ่งต่างๆเนี่ยมาแบ่งปันกับน้องๆเยาวชนต้องเรียกว่าน้องๆหรืออาจจะมีพี่ๆเยาวชนด้วยอีกจำนวนมากทีเดียวที่เป็นพันธกิจที่เรารับเป็นตัวแทนไปประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นประสบการณ์ที่มีความสำคัญสำหรับพันธกิจที่พวกเราเองจะเป็นผู้นำมาแล้วก็มาแบ่งปันนำมาแล้วก็ช่วยเสริมสร้างให้บรรดาเยาวชนอีกเยอะทีเดียวในประเทศไทยทั้งที่เป็นคาทอลิกอันดับแรกและอาจจะไม่ใช่ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นต้องถือว่าเป็นช่วงเวลาพิเศษของประสบการณ์ความเชื่อที่เราจะได้รับก็ก่อนหน้านี้นะคะทางแผนกเยาวชนนะคะสภาเขาได้มีการนัดตัวแทนเยาวชนที่จะไปร่วมงานเยาวชนโลกในครั้งนี้ทั่วประเทศไทยนะคะก็มีการจัดสัมมนา1คืน2วันก็มีการแนะนํามีการเตรียมตัวว่าเราไปงานเยาวชนโลกครั้งนี้เนี่ยเราจะไปเจออะไรบ้างเขาก็มีการนัดแนะเตรียมตัวพวกเรากันเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าเตรียมความพร้อมของร่างกายค่ะเพราะว่าการไปร่วมงานเยาวชนโลกในครั้งนี้เนี่ยคือกิจกรรมค่อนข้างหนักเพราะเนื่องจากมีการเดินระยะทางในการเดินเนี่ยอาจจะหลายกิโลหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความพร้อมมีการฟิตร่างกายให้พร้อมที่จะไปร่วมงานเยาวชนโลกในครั้งนี้ค่ะการเข้าร่วมค่ายเยาวชนในครั้งนี้นะคะก็เตรียมตัวทั้งกายแล้วก็ใจค่ะเพราะว่าการไปในครั้งนี้ก็คือไม่ได้ไปเที่ยวไปเข้าร่วมกิจกรรมเราก็จะต้องเตรียมทั้งกายที่พร้อมกับสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเดินมาราธอนการพักผ่อนริมทะเลสาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมด้วยค่ะจริงในโปรแกรม World Youth Day ครั้งนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันสำคัญแล้วก็แบบมีความน่าตื่นเต้นไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เหมือนว่า
ผมรอคอยในทุกส่วนของ World Youth Day ก็อยากจะทำให้มันเต็มที่ที่สุดครับแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าอันไหนที่สุดๆจริงๆเนี่ยก็คงคิดว่าน่าจะเป็นการที่ได้ร่วมพิธีมิซาโดยสมเด็จพระสันตะปาปากับเยาวชนทั่วโลกครับที่รอคอยมากที่สุดสำหรับโปรแกรมที่หนูอยากเข้าร่วมเป็นพิเศษหนูรู้สึกว่าเป็นการสัมผัสชีวิตในสังคมมณฑลค่ะเพราะว่าหนูจะได้ไปสัมผัสว่าที่สังคมมณฑลอื่นๆเขาใช้ชีวิตกันยังไงแล้วก็เขามีการดูแลกันยังไงเพื่อจะได้มีอะไรที่นำมาปรับใช้กับตัวเราได้ค่ะส่วนตัวหนูรอคอยโปรแกรมการเดินแสวงบุญตามจุดต่างๆของเมืองค่ะก็คือแต่ละที่ก็จะมีจุดเริ่มต้นที่เหมือนกันแต่จะไปจบที่เมืองฟาติมาเหมือนกันค่ะส่วนตัวหนูเลือกเดินมาราธอน 5.5 กิโลเมตรค่ะงานเยาวชนโลกครั้งนี้ค่ะเขาจะแบ่งไปทั้งหมด3พาร์ทพาร์ทแรกคือเป็นการแสวงบุญซึ่งก็เราจะไปแสวงบุญกันที่ฟาติมานะคะส่วนที่2จะเป็นการพักร่วมกับชาวบ้านก็คือนอนบ้านโฮสต์นะคะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นความตื่นเต้นอย่างนึงที่แบบเฮ้ยเราจะไปนอนบ้านไหนนอนกับใครครอบครัวจะเป็นอย่างไรโอเคไหมต้อนรับเราดีไหมแล้วก็ส่วนสุดท้ายจะเป็นการร่วมงานเยาวชนโลกค่ะก็คือเป็นการไปเจอเพื่อนเยาวชนทั่วโลกที่เขาจะมาร่วมงานเหมือนกับเราแล้วก็มีการคงมีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันซึ่งกันและกันค่ะงาน World Youth Day ในครั้งนี้ครับสิ่งที่คาดหวังเนี่ยในส่วนตัวของผมเองก็คือว่าอยากให้รู้ตัวเองเนี่ยเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะสามารถเข้าร่วมได้เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ได้พูดคุยได้รู้จักกับเยาวชนจากหลายประเทศทั่วโลกเพื่อแบบว่าพูดคุยง่ายเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับความคาดหวังในการเข้าร่วมในครั้งนี้นะคะก็คาดหวังที่จะได้เรียนรู้จากเพื่อนต่างชาติเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตเป็นเยาวชนคาทอลิกในประเทศต่างๆค่ะว่าเขาได้ทำบทบาทอย่างไรบ้างในสังคมของประเทศตัวเองแล้วก็นำมาปรับใช้กับประเทศของเราค่ะSós, não mais deixaremos de amar.